สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพิร์ลอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำคลิป Morning Routine ช่วงเช้าของฟิล์มเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนค่ะฟิล์มก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะก็ยังอยู่ในชุดนอนเห็นไหมสีชมพูวันแหววตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะลุกไปล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันกันนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าของฟิล์มสดมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าช่วงเช้าเนี่ยฟิล์มยังทำอะไรกันอีกค่ะไปดูกันนี่นะคะฟิล์มก็ทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาบำรุงผิวหน้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฟิล์มจะใช้ครีมหรือว่าเซรั่มตัวไหนกันบ้างค่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะจะเป็น Best Korea Poreless White Super Serum นะคะอันนี้จะเป็นซองนะสีเหลืองๆนี่ค่ะทุกคนฟิล์มก็จะทาเซรั่มตัวนี้ทุกๆเช้านะคะก่อนแต่งหน้าค่ะเพราะว่าช่วยบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูผิวด้วยนะคะอีกอย่างนึงก็คือช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์แดดก็จะแรงมากๆนะคะหน้าเราก็จะหมองคล้ำไวสุดๆไปเลยนะแล้วก็อย่างนึงก็คือฟิล์มจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งเป็นหลักค่ะเพราะว่าช่วยบำรุงผิวให้ยังขาวใสแล้วก็ถ่ายรูปในหน้าร้อนแบบนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าในแต่ละวันเราก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าเราต้องออกไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราอยากได้รูปสวยๆใช่มั้ยเราต้องไปแบบกลางแดดไงเพื่อที่จะได้ภาพที่แบบว่าบ่มแดดขาวใสแบบฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีแต่ว่าหน้าเราก็จะมองคล้ำไวนะคะถึงทาครีมกันแดดก็ยังไม่พอนะเราก็ต้องใช้เซรั่มนะคะในการบำรุงผิวแล้วก็ฟื้นฟูผิวกันด้วยนะคะฟิล์มก็เลยใช้เซรั่มตัวนี้ทาเช้าเย็นไปเลยค่ะและอีกอย่างนึงก็คือ Best Korea Poreless White Super Serum ไม่ได้ทำให้หน้าของเราเนี่ยแค่กระจ่างใสนะทุกคนแต่ว่าช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนด้วยเหมาะกับฟิล์มมากนะคะเพราะฟิล์มเนี่ยเป็นคนที่มีรูขุมขนที่กว้างนะคะพอใช้เซรั่มตัวนี้ทำให้หน้าใสแล้วก็รูขุมขนก็บางลงน้อยลงแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีสารบำรุงถึง14ชนิดด้วยค่ะนี่นะสารบำรุง14ชนิดแล้วก็กระชับรูขุมขนนะคะพร้อมทั้งยังมีวิตามินซีวิตามิน B3 นะคะแล้วก็กลูตาไทโอนค่ะนี่นะคะทำให้หน้าของเราขาวใสนะคะเรียบเนียนแล้วก็สีผิวดูสม่ำเสมอพร้อมทั้งยังมีสารสกัดที่ช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนอย่างสารสกัดจากต้นวิลโลและวิสฮาเซลนะคะและที่ดีไปกว่านั้นนะคะเนื้อบางเบาและซึมไวเหมาะกับช่วงซัมเมอร์ที่เราต้องลงกันแดดหนาๆช่วงนี้เราควรจะใช้ครีมและเซรั่มที่เนื้อบางเบาและซึมไวนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เซรั่มที่เนื้อหนักและซึมช้าเนี่ยบวกกับกันแดดนะคะและอากาศร้อนๆเข้าไปอีกเนี่ยจะทำให้หน้าของเราเนี่ยเป็นสิวอุดตันนะคะแล้วสิวก็ขึ้นไปอีกนะฟิล์มก็เลยเลือกใช้เป็นเซรั่มตัวนี้นะคะเนื้อบางเบาซึมไวค่ะแล้วก็แค่ทาลงไปที่หน้าก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้แห้งค่ะเดี๋ยวฟิล์มขอลงเป็นเซรั่มตัวนี้ก่อนนะคะเนื้อเขาจะเป็นใสๆนะใสๆแบบนี้เห็นไหมมันใสมากนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะดีมากเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีรูขุมขนกว้างนะคะหน้ามันผิวหมองคล้ำและไม่ต้องกลัวเรื่องสิวอุดตันนะคะลดโอกาสระคายเคืองเพราะว่าเซรั่มตัวนี้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีซิลิโคนค่ะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะตอนนี้ฟิล์มทาเสร็จแล้วค่ะก็คือทาไปทามาก็คือแห้งไวมากนะคะทาปุ๊บเขาก็แห้งเลยแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยค่ะนี่นะคะฟิล์มก็ทาเสร็จไปแล้วเมื่อกี้คืออยากจะบอกว่าซึมไวและเนื้อบางเบามากรู้สึกไม่หนักหน้านะคะนี่ดีมากต่อไปเราจะมาแต่งหน้าในฉบับ Everyday Look ของฟิล์มนะคะแบบประจำวันเลยก็เมื่อกี้ลงเซรั่มไปแล้วไงต่อไปเราจะมาลงเป็นแป้งแล้วก็แต่งหน้ากันค่ะช่วงนี้ฟิล์มก็จะใช้เป็นแป้งแบบนี้นะคะนี่จะใช้เป็นของ E2D นะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าตามสไตล์ของฟิล์มกันเดี๋ยวฟิล์มขอหากระจกก่อนนะคะหยิบขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะแต่งหน้าสไตล์ฟิล์มฟิล์มจะไม่ลงครีมหรือว่ารองพื้นอย่างอื่นแล้วนะคะเพราะว่าแค่เซรั่มก็ช่วยฟิล์มได้เยอะค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะที่เขียนคิ้วของฟิล์มก็จะใช้เป็นของ E2D เหมือนกันค่ะเราก็จะมาเขียนบางๆเพราะว่าตอนนี้ฟิล์มยังไม่ได้กันคิ้วเนาะฟิล์มก็จะเขียนให้เป็นทรงขึ้นมานิดเดียวพอเขียนเสร็จแล้วนะคะรอบนี้ฟิล์มเขียนบางมากแต่ว่าในกล้องก็ยังดูหนาเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาลงแก้มกันต่อค่ะแก้มของฟิล์มก็จะเป็นสีออกส้มๆนะคะเวลาเราออกไปถ่ายรูปข้างนอกเนี่ยมันจะได้ดูแบบว่าฉ่ำวาวนิดนึงแก้มก็จะเด่นๆนะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็ everyday look ของฟิล์มคือง่ายๆนะคะไม่ได้ลงอะไรเยอะเลยฟิล์มนะคะก็ทาบัดออนเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทาลิปค่ะ
ส่วนลิปนะคะฟิล์มใช้เป็นของ The Face Shop นะคะเป็น Blossom Tint นี่นะคะเป็นแบบนี้เป็นสีออกแดงๆนะคะฟิล์มก็จะทาแบบบางๆเพราะว่าสีนี้เขาเข้มมากๆตอนนี้นะคะฟิล์มก็แต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะวันนี้เรามาแต่งหน้าแบบ everyday look นะคะฉบับของฟิล์มแต่งง่ายๆนะคะแค่นี้ก็ดูมีสีสันแล้วแล้วส่วนเซรั่มที่ฟิล์มใช้นะคะก็จะเป็น Best Korea Poreless White Super Serum หาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคะส่วนราคาเนี่ยเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษามากๆเพราะราคาเนี่ย49 บาทต่อซองเท่านั้นค่ะงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอลงไปทานข้าวแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะว่าฟิล์มทานข้าวเสร็จแล้วยังทำอะไรต่อในช่วงเช้าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะฟิล์มนะคะก็ลงมาจากห้องแล้วนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะทานข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวเช้าของฟิล์มในวันนี้แล้วฟิล์มก็ต้องตัดงานไปด้วยนะคะเดี๋ยวฟิล์มขอทานข้าวก่อนละกันค่ะตอนนี้หิวมากฟิล์มนะคะทานข้าวเสร็จแล้วค่ะต่อไปฟิล์มจะมานั่งตัดงานสักแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าฟิล์มจะทำอะไรนอกจากนี้หลังจากตัดงานเสร็จนะตัดงานนี้คือทำคลิปลง YouTube นั่นแหละทุกคนฟิล์มก็คือถ่ายเองตัดเองหมดเลยก็ต้องมารอดูกันตอนนี้นะคะฟิล์มก็ออกมาอยู่นอกบ้านแล้วนะคะเพราะว่าตัดคลิปเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าแดดตกลงหน้าของเราสองคนนะคะแล้ววันนี้ก็น้องฟิล์มด้วยเพราะว่าจะพาน้องฟิล์มไปที่คลับเฮ้าส์ค่ะไปเล่นอะไรนะไปเล่นบ้านบอลใช่แล้วค่ะแล้วก็เห็นไหมทุกคนเห็นหน้าฟิล์มไหมก็คือฟิล์มแต่งหน้าตั้งแต่เช้านะคะก็ใช้เป็นเซรั่มนะคะแล้วต่อด้วยกันแดดแล้วก็ค่อยแต่งหน้าหน้าของฟิล์มก็ยังเรียบเนียนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าใช้เซรั่มเนาะแล้วก็เซรั่มที่ฟิล์มใช้นะคะเป็น Best Korea Poreless White Super Serum ค่ะใช่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้ทั้งวันนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือเมคอัพติดทนค่ะไม่มันไม่เยิ้มนะคะนี่ดีมากๆเลยนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าน้องฟิล์มถึงคัมเฮ้าส์แล้วเราจะไปดูน้องฟิล์มกันต่อนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปเล่นแล้ว